ากพูดถึงการผ่าตัดกระดูกสันหลังทุกคนก็จะคิดว่าเป็นเรื่องใหญ่ใช่ไหมคะกลัวผ่าตัดแล้วพักฟื้นนานกลัวจะไม่เหมือนเดิมส่งผลกับการใช้ชีวิตประจำวันหรือการทำงานปัจจุบันมีเทคนิค MIS เป็นการผ่าตัดที่แผลเล็กเจ็บน้อยฟื้นตัวไวไปฟังคุณหมอกันเลยค่ะขอต้อนรับนายแพทย์เอกพลลาภอำนวยผลศัลยแพทย์กระดูกและข้อเฉพาะทางด้านโรคกระดูกสันหลังค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอสวัสดีครับคุณหมอค่ะปกติเนี่ยถ้าคนเรามีอาการปวดหลังมันเป็นสัญญาณเตือนของโรคทางกระดูกสันหลังหรือเปล่าคะหรือว่ามันมีอาการที่ต้องสังเกตยังไงบ้างอ่ะก็อาการปวดหลังเนี่ยมาได้จากหลายสาเหตุนะครับถ้าอาการไม่รุนแรงมากเช่นมีการปวดหลังอย่างเดียวพักไม่กี่วันก็หายหรือแม้กระทั่งทานยาแล้วอาการดีขึ้นเนี่ยมักจะเกิดจากกล้ามเนื้อแต่ถ้าเริ่มมีอาการอื่นร่วมด้วยเช่นมีอาการปวดหลังพักแล้วก็ไม่ดีขึ้นร้าวลงขาหรือแม้กระทั่งปวดต้นคอร้าวลงแขนมีอาการชาหรืออาการทางระบบประสาทร่วมด้วยพวกนี้ก็อาจจะเป็นสาเหตุที่เกิดจากโรคกระดูกสันหลังได้ครับแล้วโรคที่เกี่ยวกับกระดูกสันหลังที่พบบ่อยๆเนี่ยมีอะไรบ้างอะคะเจอบ่อยที่สุดก็มักจะเกิดจากการใช้งานหรือความเสื่อมเช่นโรคหมอนรองกระดูกสันหลังเสื่อมโรคหมอนรองกระดูกสันหลังเคลื่อนกดทับเส้นประสาทเกิดจากอุบัติเหตุหรือการบาดเจ็บจากการติดเชื้อจากมะเร็งเนื้องอกหรือว่าจากโรคผิดปกติแต่กำเนิดเห็นว่าทุกวันนี้ส่วนใหญ่คนไข้ก็จะกลัวการผ่าตัดแต่ว่าเขาเรียกว่าเป็นเทคนิคหรือเทคโนโลยีใหม่ที่เรียกว่า MIS ใช่ไหมคะหมอครับปัจจุบันการผ่าตัดกระดูกสันหลังเนี่ยมีการพัฒนาไปมากนะครับก็มีการพัฒนาเทคนิค MIS คือย่อมาจาก Minimal Invasive Surgery นะครับโดยหลักการเราก็มีการใช้เครื่องไม้เครื่องมือต่างๆเช่นการผ่าตัดผ่านกล้องเอ็นโดสโคปโดยการผ่าตัดในกลุ่มคนไข้ที่เป็นหมอนรองกระดูกสันหลังเคลื่อนกดทับเส้นประสาทก็ใช้เวลาพักฟื้นไม่นานอาจจะนอนโรงพยาบาลเพียง1คืนแล้วสามารถกลับไปใช้ชีวิตประจำวันกลับไปเริ่มทำงานภายใน 3-5 วันได้ครับแล้วถ้าเกิดว่ามีคนที่กำลังปวดหลังอยู่ตอนนี้ค่ะคุณหมอมีคำแนะนำให้เขาดูแลร่างกายยังไงบ้างคะถ้าปวดไม่มากพักและดีขึ้นหรือแม้กระทั่งทานยาบรรเทาอาการปวดภายใน 3-5 วันและอาการดีขึ้นโดยมากมักจะไม่มีอะไรถ้าเป็นปวดหลังเรื้อรังเป็นซ้ำๆมีอาการอื่นร่วมด้วยเช่นมีอาการทางระบบประสาทมีอาการปวดร้าวลงแขนลงขามีอาการชาแขนชาขาก็แนะนำให้ไปพบแพทย์นะครับเพราะว่าอาจจะจำเป็นต้องรับการตรวจร่างกายรับการตรวจวินิจฉัยทางภาพรังสีรักษาครับเช่นเอ็กซเรย์หรือการทำ MRI เพื่อประเมินเพื่อก่อนที่อาการมันจะรุนแรงมากขึ้นแล้วก็เป็นเรื้อรังทำให้รักษาได้ยากครับค่ะเพราะฉะนั้นนะใครที่ปวดหลังเรื้อรังนะคะอย่าปล่อยทิ้งไว้นานๆรีบมาพบแพทย์นะคะจะได้รักษาได้ทันท่วงทีค่ะวันนี้ขอบคุณคุณหมอมากๆเลยค่ะครับสนับสนุนโดยโรงพยาบาลเวชธานี30ปีแห่งการเป็นหนึ่งในผู้นำด้านนวัตกรรมการรักษาที่คนไว้วางใจ